ระนะอากิระคันอากิระนี่นะเป็นตัวบิ๊กแบงนะเลือกมาเป็นสีแดงในเล้งราคาแค่พันกว่าบาทนะผมได้มาในราคา 1,600 บาทนะจากเว็บช้อปปี้นะราคานี้ได้อะไรมาบ้างก็ได้ไกด์ซิกไกด์ฟูจิด้วยนะฟูจิซิกซิลิคอนคาร์บายนะราคานี้ได้แบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะส่วนเรื่องรีซีทเดี๋ยวกดรีซีทให้ดูคือตอนแรกอะเห็นลักษณะแบบเนี้ยนึกว่าจะทำให้ลอกอะมันคอนคิดไปเองเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยใช้รีซีทแบบนี้แล้วมันหลวมแต่นี้ไม่หลวมเลยแน่นปึ๊บเลยทำให้มั่นใจในการเล่นปลาได้ดีนะลอกไม่คอนจะทำให้ดูไม่ชิมนะไม่ชิมอะไรเลยไม่หมุนกระดาษไม่หมุนอะไรเลยไม่คอนนะไม่คอนแน่นความยาวตัวนี้ที่ผมเลือกมาเป็น6ฟุต8ถึงท่อนนะฮะเดี๋ยวชุดเนี้ยจะเอาไปเล่นน้ำเช้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทนได้แค่ไหนแต่เพื่อความไม่ประมาทเผื่อหักเผื่อขาดนะผมก็ได้เตรียมชุดหนักมาอีกชุดนึงนะฮะเพื่อหักเผื่อขาดเราจะได้เปลี่ยนได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคันนี้ก็เที่ยวทั่วไทยเหมือนกันก็จะเป็นรอบเบอร์พันคันเวท38นะเอาไว้กอปลายางตัวเล็กๆถึงเล็กกว่านี้ก็กอได้เหมือนกันนะคันนี้ก็เป็นลิโตคาริตะนะเวท38คันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วก็เนี่ยพูดถึงเหยื่อชุดเก็บเนี่ยก็จะไล่ขนาดเหยื่อลงไปอันนี้ก็จะเป็นชุดถัดจากน้ำเดือดมาแล้วนะก็ยังกอชุดนี้อยู่แล้วก็จะไล่หัวจิ๊กลงให้มันเบาลงมันจะได้แบบดูดปุ๊บเข้าคอไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเออวันนี้ใช้คันนี้คอปักด้วยนะเดี๋ยวลองดูใช้คันนี้คอปักด้วยจะได้หรือเปล่าไม่รู้ ลองคอดูก่อนนะมือสั้นโอ้ไม่ได้ลงบุฟเฟ่นานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเดือน2เดือนได้อยู่ที่ห่างหายไปกับบอยอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าช่วงเก็บเนี่ยเราจะใจเย็นพอหรือเปล่าก็ช่วงที่หายไปก็ตกกระสูบบ้างตกกระช่อนบ้างได้บ้างไม่ได้บ้าง
เฮ้ยบอกสีก่อนช้าสีเดินได้นะสีเดินได้เดินมานี่สิเดินมานี่เดินเดินฟังหลังมันอยู่กลางกลางมันอยู่กลางกลางเปลี่ยนหัวป่ะเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวลงคอเลยโอ้ยสี่ลองยกดูบ้างนิดยกช้าๆยกก่อนช้ากินกลางตอนแรกอ่ะไก่จะใช้หัวเจ็ดเฮ้ยมันกินลึกเราใส่3ทางด้วยมันปลดไม่ได้แล้วหัวจิกเรามีจำนวนน้อยก็เลยเปลี่ยนนี่ก็เป็น5กรัมประมาณ5กรัมเราก็ยังใช้เทคนิคกออยู่กอสลับยกไปเรื่อยๆวันนี้ปลาจัดว่าขึ้นดีเลยพี่ลอยปลาพี่จะไปแล้วโทษนะครับอ
สี่เหนื่อยเหนียบไปทั้งวันกัดอีกแล้วนะฮะกัดตะกร้อก็ซ้ายนะฮะซ้ายนะฮะจิปเปอร์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 ใหญ่ๆโอ้โหไม่กล้าเปิดแข็งเลยอย่าคว้าสายนะอย่าคว้าสายนะพยายามดึงให้มันลอยมันก็ไม่ลอยให้เลยอ่ะเออยอมเถิดออกอย่างเดียวเลยมันไม่เข้าเลยมันออกอย่างเดียวเลยตีเหรอตีเหรอเหยื่อที่เราเคยรีวิวกันน่ะไฟยางสลิมที่เราเคยไปทำคลิปรีวิวที่บ่อหลวงตีอ่ะไฟจมูกเนี่ยเหยื่อก็น่ากินกินแข็งเต็มคออ๋อไอ้เนี่ยเหรอไอ้ม่วงเหรอใช่ครับสีออกฟ้าม่วงๆครับคาร์เตอร์ออยล์นะอันนี้ของจะบอกไงดีอ่ะไม่กล้าพูดในคลิปเลยสีมันชื่อคาร์เตอร์ออยล์อ่ะนี่ไฟดีอยู่ตัวดีโอ้ยตัวดีครับตัวดีไฟดีอยู่นะตัวเซฟครับกัดเป็นปลายางที่เคยทำคลิปรีวิวไปแล้วนะตัวนี้โอเคเดี๋ยวขอเก็บปลาก่อนนะสีไงนะพี่โหน้ำมันเครื่องอ่ะก็เป็นตามไทยครับ water oil เมื่อก่อนเป็นลายเทียมนะฮะพอหลังๆคนเอาเข้ามาเยอะก็เริ่มหาง่ายขึ้นกระตังโบแดงครับไอ้ water melon เลยครับสีไงแต่เป็นสีออกแดงๆนะสองแล้วอย่าหลุดนะ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 ผมไม่ขึ้นละโทษทีนะฮะปลาสายไปขวานะเอ็ดไปขวานะเอ็ดตัวนี้เข้ามุมปากเดี๋ยวอย่าเพิ่งงั้นอ่ะอย่าเข้ามุมปากโอเค2ตัวติดเลย ตัดกล้องไว้แป๊บเดียวเองโดนอีกแล้วนะเข้ามุมปากตัวนั้นใหญ่กว่านี่ใช่ตัวนั้นใหญ่กว่าปลาเก่านะปลาเก่าเก็บกินลูกปลาในบ่อกินอีกแล้วนะคัดกล้องไปแป๊บเดียวเองกินอีกอ่ะอ๋อน้องเขินกล้องไงน้องเลยไม่กินไงต้องคัดกล้องก่อนโอเคนะขอเก็บก่อนนะเดี๋ยวเราไปหากันต่อปลากรอนะปลากรอThank you.
อยากเล่นผิวน้ำอยู่เหมือนกันข้างในตรงก่อนถึงนี่เนี่ยตรงถังสีแดงนะพี่ถ้ามองไปตอนระหว่างวันไปกอปลายยางก็โดนอยู่เหมือนกันนะพี่แต่นานมากนานมากๆกว่าจะโดนทีผมบอกถ้ามาถึงเร็วครับให้มารอแถวๆตรงนี้นะดีเนี่ยตรงนี้น้ำลึกสุดหรือมั้งตรงเนี้ยนะช่วงนี้ไปถึงร่มแดงพี่มาบ่อยไหมครับบ่อนี้บ่อยครับมาบ่อยแต่ผมไม่ค่อยได้มาแมตช์เต็มผมเอาไปเยอะผมก็ไม่มีที่ระบายผมมากินทีนึงกินโดนมั่งไม่โดนมั่งผมก็มีความสุขละผมเอาไปผมก็ต้องไปจ้างเขาทำข้าวแพงกว่าซื้อแพงกว่าลงบุฟเฟ่บางร้านนี่แพงพอๆกับเราไปซื้อปลาเขาเลยเนี่ยทั้งที่เราเอาปลาไปให้ใช่ผมก็เลยเออได้ละเกี่ยวกันครับปลากอเหมือนกันเลยครับขาวๆอ่ะปลาเห็ดขาวๆไปละเฮงเฮงครับเจอกันสีขาวน่าจะมาเห็นด้วยมอเตอร์ออย2แล้วก็